สวัสดีค่ะมาทำอาหารง่ายๆกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเมนูแกงสับปะรดหอยแมลงภู่แบบง่ายๆมาฝากค่ะส่วนผสมหลักของเราก็จะมีสับปะรดช่ำๆนะคะแล้วก็หอยแมลงภู่ลวก 2-300 กรัมแม่พึ่งใช้เป็นกะทิขวดนะคะ500 ml ผักที่จะใส่ก็มีมะเขือเทศแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มความหอมค่ะเราใช้เป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยตามด้วยพริกแกง 1-2 ช้อนโต๊ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเพื่อให้พริกแกงแตกมันหอมสีสวยน่าทานค่ะนี่ค่ะสีของพริกแกงเริ่มออกแล้วนะคะกลิ่นก็หอมกะทิถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถปรับพริกแกงเพิ่มได้เลยเราก็จะได้พริกแกงสีสวยเข้มข้นเงางามแบบนี้เลยค่ะปรุงรสเพิ่มง่ายๆด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแค่ปลายช้อนค่ะเพื่อปรับรสชาติให้กลมกล่อมแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่น้ำแกงจะต้องเข้มข้นแล้วก็มีความขลุกขลิกค่ะพริกแกงของเราหอมหอมค่ะแล้วก็มีสีส้มสดสวยแบบนี้แม่พึ่งก็จะใส่หอยแมลงภู่ที่ลวกเรียบร้อยแล้วลงไปอันนี้หาซื้อได้จากในห้างเลยนะคะเขาจะมีแบบลวกสำเร็จเรียบร้อยจะได้ไม่เหม็นคาวค่ะทำทานเองเราก็จะใส่หอยแมลงภู่ลงไปได้เยอะเท่าที่ต้องการเลยนะคะนี่ค่ะฉ่ำมากๆเคี่ยวให้ทุกอย่างเดือดพอเข้ากันเราก็นำสับปะรดใส่ลงไปเลยค่ะน้ำของสับปะรดที่มีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมก็จะเข้ากับน้ำแกงทำให้อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้แม่เพิ่งก็ซื้อสับปะรดมา1ชิ้นนะคะราคา10บาทนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปจะทำให้เข้ากับเนื้อแกงได้ดีขึ้นค่ะเคี่ยวจนเข้มข้นได้ที่แล้วนะคะสุดท้ายแม่พึ่งก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยปรุงรสเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะขามค่ะ 2-3 ช้อนโต๊ะจะให้รสชาติที่เปรี้ยวกลมกล่อมลงตัวทุกท่านลองชิมแล้วก็ปรับรสชาติเพิ่มได้ตามชอบนะคะแกงคั่วสับปะรดเดือดแล้วแม่พึ่งก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยมะเขือเทศราชินีค่ะนี่พอใส่ลงไปแล้วสีสันตัดกันสวยงามน่าทานยิ่งขึ้นไปอีกง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้แกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่ที่อร่อยเข้มข้นลงตัวแล้วถ้าใครชอบทานก็ลองมาทำตามสูตรนี้เลยค่ะจัดหนักจัดเต็มได้เลยรับรองว่าจะต้องถูกใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะน่าทานมากๆตักข้าวสวยร้อนๆรอได้เลยนี่เลยค่ะน้ำแกงแบบเข้มข้นขลุกขลิกนะคะเนื้อหอยแมลงภู่และสับปะรดเต็มคำแบบนี้อย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะแล้วมารับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆอีกมากมายเลย